อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูโซบะเย็นกับแตงกวามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตคนให้เข้ากันนำเส้นโซบะลงต้มประมาณ2นาทีหรือจนกระทั่งสุกนุ่มตักขึ้นล้างในน้ำเย็นพักเสด็จน้ำเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตลงในภาชนะตามด้วยน้ำโชยุน้ำส้มสายชูงาขาวขิงดองและน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมละเอียดดีเตรียมไว้เป็นน้ำสลัดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูโซบะเย็นกับแตงกวา